สวัสดีทุกคนครับกลับมาพบกันอีกครั้งในเกม Genshin Impact นะครับวันนี้เราอยู่กับหัวข้อเดิมครับจุดตกปลาประจำเมืองนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กันที่เมืองลี่หยวนนะครับเรามาเริ่มกันที่จุดแรกนะครับโดยจุดแรกจะอยู่บริเวณด้านหน้าของท่าเรือนะครับตรงปลายเกาะตรงนี้นะครับจุดนี้จะมีปลาดังนี้ครับจุดถัดมานะครับอยู่บริเวณลู่หัวพูนะครับวิธีมาก็คือวาร์ปลงมาตรงข้างล่างนี้นะครับแล้วก็บินขึ้นมาก็จะเจอกับจุดตกปลาจุดที่2จุดนี้ทันทีโดยปลาที่อยู่ตรงนี้ก็จะมีดังนี้ครับจุดต่อมานะครับอยู่บริเวณสะพานพังตรงนี้นะครับโดยปลาที่จะพบได้ก็มีดังนี้ครับผมต่อมาเป็นจุดด้านซ้ายมือของวังฉูนะครับก็วิธีมาก็คือว้ามาวังฉูแล้วก็ลอดลงมานะครับเป็นหมู่บ้านล้างริมน้ำตรงนี้โดยปลาที่จะพบได้ก็มีดังนี้ครับมาต่อกันที่จุดต่อมานะครับอยู่บริเวณทะเลสาบตรงเทียนโชวาเล่นะครับโดยตรงนี้ก็จะพบปลาได้ดังนี้ครับจุดต่อมานะครับอยู่ใกล้ๆกับภูเขาผู้เหล่านะครับก็วาร์ปเสร็จแล้วก็โดดมาทางขวานะครับจะอยู่บริเวณใกล้ๆกับต้นไม้ตรงนี้นะครับโดยปลาที่พบได้ก็มีดังนี้ครับจุดต่อมานะครับอยู่บนภูเขาอัลซานนะครับก็คือตรงนี้เลยอยู่ใกล้ๆกับต้นไม้ตรงกลางบ่อน้ำนะครับโดยปลาที่จะพบได้ก็มีแบบนี้ครับจุดต่อมานะครับอยู่บริเวณด้านบนของที่อยู่นะครับก็คือบริเวณตรงนี้นะครับโดยปลาที่จะพบได้ก็มีแบบนี้ครับโดยจะมีอีกจุดหนึ่งที่อยู่ใกล้กันนะครับก็คือบริเวณตรงนี้ครับด้านบนสุดตรงนี้รอยปลาที่จะพบได้ก็มีดังนี้ครับต่อมานะครับจุดตกปลาอยู่บริเวณทางด้านทะเลสาบทางด้านขวาของชินเซอร์วอลเล่นะครับบริเวณขอนไม้ครับผมรอยปลาที่จะพบได้ก็มีดังนี้ครับและจุดสุดท้ายในลี่หยัวที่ผมพบนะครับก็คืออยู่บริเวณด้านบนของดีหัวมาร์ชนะครับโดยปลาที่จะพบได้ก็มีดังนี้ครับก็จบไปแล้วสำหรับจุดตกปลาประจำดีหยัวนะครับที่ผมพบอาจจะมีบางจุดบางที่ที่ผมตกหล่นไปก็ถ้าใครทราบก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ล่างวิดีโอคลิปเพื่อให้คนที่เข้ามาดูได้รู้พร้อมๆกับผมด้วยนะครับแล้วก็ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอจุดตกปลาประจำเมืองอินาซูมะนะครับรอติดตามชมกันได้เลยนะครับผมเราเจอกันครับ